เป้าหมายก็คือคุณครูเจาะจงนงมไว้ที่นักเรียนที่ใช้หนังสือนะครับเอสเอสสนียนะครับตอนนี้นักเรียนโรงเรียนอื่นที่ใช้หนังสือเอสเอนี่อาจจะยังไม่เจอใน u t u b e นะครับถ้าเจอคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าต้องให้ความสนใจแน่นอนเพราะคุณครูพี่นันนำเอาหนังสือมาสอนให้ทุกหน้านี่ยังไม่มีนะคุณครูรู้สึกว่ายังไม่มีเลยใน YouTube นะครับก็เป็นเป็น สิ่งที่ลูกๆที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับนำไปเรียนนะครับโดยที่ไปเรียนในโรงเรียนด้วยนะครับแต่ว่าเราเรียนไปก่อนเห็นไหมครับมีครูพี่นันสอนให้ไปก่อนก็จะได้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับจากที่คุณครูในห้องเขาสอนไว้นะครับ4ี่สิบห้านะครับผมหนังสือสมัยสองวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นปสอง c o u n t อ่านว่าอะไรครับลูกๆนักเรียนหลานๆทั้งหลายแหละอ่านว่า count นะครับอ่ะโอเคนะครับคุณครูอ่าสอนเข้ามาด้อีกทีนะครับนะเผื่อว่าป .2 บางนคนยังอ่านไม่ออกคุณครูบอกว่าถ้าอ่านว่า c นะครับเบื้องต้นให้เอาเป็นซอสูโซก่อนนะครับนะแต่ในที่นี้นะครับเป็นคอควายนะครับนะเบื้องต้นนะครับนะเอาเป็นซอรูโซก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยจํา โอยนะครับเป็นสระเอานะครับนะเป็นสระเอานะครับตัวเอนเนี่ยเท่ากับเท่ากับนอหนูนะครับตัวทีก็เท่ากับทอทหารแต่บางเอินทั้งทอนอนอหน,อนูทั้งทอทหารนี่เขาไม่อ่านนะครับนะตัวไหนไม่อ่านเราก็ใส่จุดข้างล่างซะหรือใส่การันข้างบนซะก็เลยอ่านว่าเค้าเฉยๆตรงนี้นะครับแปลว่านับครับผมนะแปลว่านับแอนแปลว่าและเซแปลว่าพูดจงนับและพูดนะครับนะ เจนนี่ uh, พูดว่า I can see t w e n t sheep I แปลว่าอะไรครับนักเรียน I แปลว่าฉันแปลว่ากระผมแปลว่าหนูแปลว่าข้าพระเจ้าอะไรก็ว่าไป Can แปลว่าสามารถสามารถ,าารถนะครับนะใส่มุกนิดหนึ่งสามารถอ่านว่า uh, whatever, สามารถ see นะครับแปลว่าเห็นแปลว่ามองแปลว่าดูนะครับ t w e n t แปลว่ายี่สิบ sheep แปลว่าแกะนะครับ 20, whatever, 20, sheep, whatever, ะนะ ดังนั้นก็แปลว่าฉันสามารถเห็นแกะ20ตัวนะครับ I can see 20 sheep แล้วอย่าลืมนะครับ sheep ห้ามเติม s เด็ดขาดนะครับดังนั้นนักเรียนเห็นม้าก,กี่ตัวครับลองพูดดูสิครับม้านี่มี4ตัวนะครับนะคุณครูอไหนอีน2ตัวอยู่ตรงไหนครับเนี่ย3ตัวเอาเป็นว่าคุณครูดูจากคู่มือเฉลยนะครับนะเขาบอกว่า4ตัว อีกตัวหนึ่งคุณครูอาจจะเขียนทับได้ตรงนี้ก็ได้นะครับนะเลยมองไม่เห็นก็พูดเหมือนที่เจนี่พูดนะครับฉันสามารถเห็นม้าสี่ตัวพูดว่า I can see four horses นะครับอย่าลืมเติม as นะครับนะคุณครูเน้นสีแดงให้เลยแปลว่าฉันสามารถเห็นม้าสี่ตัวต่อไปเห็นอะไรครับเห็นเป็ดนะครับ เป็ดในที่นี้นักเรียนลองนับดูนะครับเขาบอกว่าเจ็ดตัวนะครับนะหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดอ่านี่นะครับหนะึ่งสองสาสี่ห้าเจ็ด I can see seven ducks นะเป็ดเจ็ดตัวอย่าลืมเติม s เอาเห็นแก่เอาเห็นไปแล้วนะครับแก่ยี่สิบตัวแล้วเห็นไก่นะครับไก่กี่ตัวครับไก่ twelve นะครับ I can see twelve เห็นนะครับฉันสามารถเห็นไก่สิบสองตัวแล้วเห็นหนูแล้วครับหนูกี่ตัวครับหนู no, นี่นะครับลองนับดูนะครับได้สิบห้าตัว i can see fifteen rats นะครับ rats น,นะ no, okay, นะครับนะหนูสิบห้าตัวโอเคนะครับนักเรียนลองพูดดูนะครับนะ i can see twenty sheep i can see ไก่กี่ตัวแล้วคุณครูจำไปก็ได้แล้วนะครับ ไก่สิบสองตัว I can see twelve hens I can see seven ducks I can see อ่าหนูกี่ตัวคุณปูณกี้ลืมเหมือนกันนะครับนะ fifteen rats นะครับโอเคครับผมจบนะไปต่อคำสั่งต่อไปก็บอกว่า find F I N D อัานว่า find แปลว่าค้นหานะครับค้นหา and say ให้พูดให้บอกให้กล่าวนะครับให้ค้นหาแล้วก็บอกแล้วก็ พูดให้พูดว่า the sheep is number 27 t h e sheep นะครับแปลว่าแกะ the นะครับนะเป็นคำนำหน้าคำนามนะครับผมใช้นักเรียนจำไว้เลยนะครับ the เี h ่า e, นว่า the นะครับนะไม่อย่านว่า t นะครับอ่านว่า the เป็นคำนำหน้าหรือเป็นคำอาติเกลที่สามารถนำหน้าได้ทั้งคำนามนับได้นำนำนับไม่ได้คำนามเอกพจน์คำนามพหูพจน์ได้หมดเลยนะครับลูกลงหลานๆนะครับจําไม่เลยนะครับเดอดังนั้นเมื่อใส่เดอลงไปก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับนะคํานามอะไรก็ได้ทั้งนั้น the sheep นะครับแปลว่าแกะนะครับนะ is number นะครับแกะนั้น number หมายเลขนะครับแกะนั้นเป็นหมายเลข อีสแปลว่าเป็นไปนเลยก็ได้ครับเป็นหมายเลขหมายเลขอะไรครับแกะนี่นะครับนะคุณครูลองขีดตามนะครับขีดปุ๊บมาถึงหมายเลขยี่สิบเจ็ดก็เลยพูดว่า seven to s ดังนั้นนะครับแกะนะครับนะหมายเลขยี่สิบเจ็ดแล้วหมายเลขยี่สิบห้าล่ะหมายเลขยี่สิบห้าก็เป็น fish นะครับดังนั้นเราก็ใส่เด e fish นะครับนะ ฟิชกับชีฟเนี่เหมือนกันเลยนะครับเพราะอุพจน์ห้ามเติม s หรือห้ามเติม es นะครับนะสคำศัพท์นี้นะครับแต่ในที่นี่เป็นเอกพจน์นะครับนะ the s h i e p ปลาตัวเดียวตามรูปก็ลากเส้นมาเรื่อยๆมาถึงเห็นหมายเลข25ก็ตอบว่า the fish is number 25นะครับทีนี้ไปหมายเลข21ล่ะหมายเลข21 นักเรียนลองพูดเป็นประโยคสิครับเดอะไรนี่คือหนูนะครับหนู the อะไรครับ the ร a ห้ามเติม s นะครับนะเอาเป็นตัวเดียวเป็นหนึ่งพไปเลยนะครับนะแต่เติม s ก็ไม่ผิดนะครับนะแต่ในที่นี้เห็นตัวเดียวก็ตัวเดียวไปเลย the rat is อ๋อพอดีคำกริยาเป็น is นะครับนักเรียนเติม s ไม่ได้นะครับนะถ้าคำกริยาเป็น is เนี่ยต้องดูคำกริยาด้วยนะครับถ้าเติม s เมื่อไร่คำกริยาต้องเปลี่ยนเป็น r นะครับนะนี่คือหลักไวยากรณ์ The r a t is number อะไรครับ number t w ครับต่อไป number 24ครับ number 24นี่ the อะไรครับ the bird นะครับนะเดี๋ยวนะ the bird รือ the h e n 24ี่สิบสี่ยี่สิบนี่ the h a n ต้องไม่ใช่24แล้วคุณผูผิดแล้วนะครับ เดอะเฮนี hen, ่ไก่อ๋อถูกแล้วยี่สิบสานี่ไก่ยี่สี่แหมบางทีตาลายนะครับต้องดูสีด้วยนะลูกนะนี่สีนี้โอเคถูกต้องแล้วสีชมพูนะครับเดอะเฮนะครับไก่ is number 24 e n t นะครับ number ยี่สิบสี่ไป number สาสิบครับ number สาสิบนี่อะไรครับสีเขียวปุ๊บก็คือ the dog The duck is number 30นะครับ number 30ต่อไป number 29ครับ number 29นี่อะไรครับสีม่วงปุ๊บ the duck นะครับนะ the duck is number 29ต่อไปหมายเลข23ครับสีเขียวหมายเลข23สีเขียว the bird นะครับนกนะครับ the bird is e r t w e n t ต่อไปหมายเลขยี่สิบครับหมายเลขยี่สิบสีน้ำเงินครับผมก็คือ the horse นะครับ is number no. twenty แล้วเหลือ n u m เบ r สุดท้ายครับ number ที่ยี่สิบแปดนะครับสีน้ำตาลสีเขียวอ่อนนะครับลากมาที่ตรงนี้คุณรูคิดว่าน่าจะเป็นกระต่ายนะครับนะถ้าผิดตัวต้องขออภัยด้วยนะครับ the rabbit นะครับ is number no. 28โอเคไหมครับนักเรียนพยายามลอง จำคำสับนะครับนะว่าสัตว์แต่และชนิะเรียกว่าอะไรลองทวนดูอีกทีดีไหมครับนะ The fish is number 25 t h e sheep is number 27 n t The r a t is number 21 t h e hen is number 24 n t The duck is number 30 The bird นักเรียนลองพูด พร้อมพร้อมไปกับคุณครูนะครับถ้านักเรียนพูดได้ถือว,ว่าเก่งเลยนะครับนะ The bird is 24 t h e horse is number 20 t h e duck is number 29 t h e rabbit is number 28เนไครับและนักเรียนก็จะเก่งนะครับนะโดยที่ไม่ต้องไปดูตัวหนังสือนะครับ และแล้วก็จบหน้า45บครับผม